ข้าจับไข่กันดีกว่าในนี้มันจะมีคำถามงั้นผมขอล้วงเลยแล้วกันนะครับไม่ใช่น้องเขาไม่มีครับไม่มีอะไรนะเขาไม่มีโอเคในนี้จะมีคำถามนะครับลามกบ้างไม่ลามกบ้างนะครับให้ยินเลยครับนุ่มนะเอาทุกทางนี่กำไรนะค่าตัวไม่เอายังกำไรอ่ะอยากเห็นกำไรกว่านี้ไหมครับผมอยากเห็นฮะกำไรคืนกำไรจากผลงานที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตัวเองโพสท่าไหนแล้วเซ็กซี่ที่สุดครับผลงานที่ผ่านมาใช่ไหมคะถือว่าเป็นนางแบบระดับอินเตอร์แล้วตอนนี้โอเคก็มีท่าหนึ่งเซ็กซี่มากยังไงมากเลยโอ้โหอันนี้นี่ผมเห็นใครทำก็ดูเซ็กซี่นะเซ็กซี่ไหมเป็นคุณนี่แหละทำแล้วผมเซ็กซี่เลยเดี๋ยวมีของดียังไงฮะเซ็กซี่มากใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันจะเอื้อมไปเก็บอะไรสักอย่างแต่ตาเหล่ อันนี้คือเซ็กซี่สุดแล้วแหละจริงๆแล้วไม่เคยมองว่าตัวเองเซ็กซี่แล้วชอบผู้ชายเซ็กซี่ไหมชอบผู้ชายเซ็กซี่ไหมใช่ผู้ชายทุกคนมีความเซ็กซี่ในตัวหมดหรอจริงจริงอย่างไอ้นี่มีความเซ็กซี่ไงที่คำพูดใช่ดูลิ้นดูลิ้นเขาเหมาะเป็นพิธีกรนะเขาสามารถพูดอะไรได้เรื่อยๆมากไม่ต่างอะไรกับตัวที่มันวิ่งเข้าสภาใช่แต่ว่าคำพูดเขามีเสน่ห์ที่หมายถึงว่าหนูแฮมสเตอร์อ่ะผมใช่ความหนูแฮมสเตอร์ความเฟรนลี่ของเขาทำให้เขามีเสน่ห์เนี้ยค่ะอย่างผู้ชายมีกล้ามบึกๆซิกแพคอย่างนี้เซ็กซี่สำหรับเราไหมไม่ชอบเราไม่ชอบเพราะอะไรตอนนี้กำลังฮิตเลยเรามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้เวลาในชีวิตอยู่ในฟิตเนสมากกว่าแล้วรู้สึกว่าผู้ชายที่ดูแลตัวเองขนาดนั้นส่วนใหญ่จะรักตัวเองมากเกินไปที่จะรักคนอื่นข้าจะเล่นทีจะเล่นที่ไฟก็ได้นะ แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่จริงนะ ผมก็เป็นคนที่บึกแล้วมีซิกแพคที่หนอไหนอยู่ในร้านเหล้าส่วนใหญ่ผมไม่เคยไปเลยฟิตเนสก็หมายถึงว่าเวลาอยู่กับแฟนดิร้านเหล้าไงไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ร้านเหล้าด้วยซิกแพคและนักกล้ามเลยบึกๆอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลคนอื่นหรอกดูแลตัวเองพี่เพชรก็ดูแลทีเดียวนี่ดูแลเป็นหมื่นเลยนะพูดทีเดียวดูแลเป็นหมื่นเลยนะอาจจะแบบว่าออกกำลังกายกับแฟนก็ได้อ๋อชวนทำให้แข็งแรงมากขึ้นนะฮะทำไมเราไม่เห็นมีเรื่องราวลามกมาถามเปิ้ลบ้างเลยวะนมใช้เท่าไหร่ครับพี่ย่างจวบเรื่องลามกมาสิผมก็คือไม่เป็นตัวเองเลยไม่ได้คุยเรื่องลามกอ่ะมาอะไรเนี่ยคำถามลามกอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วว้าวว้าวว้าคิดว่าตัวเองเป็นสาวเซ็กซี่แบบ 100% แล้วหรือยังแล้วแบบไหนที่เซ็กซี่สำหรับคุณไม่เอาเอาลามกจริงเหรอเห็นเขาว่าเซ็กซี่เซ็กซี่มาถามไปเลยดีกว่าไม่ให้จับหรอต้องจับใครเอาหรอจะได้รู้ไงทำเนียมเป็นทำเนียมเพราะว่านี่มาจากแฟนคลับในเฟซบุ๊กถ้าคุณเป็นผู้ชาย1วันคุณจะทำอะไรบ้างยืนฉี่ก่อนเลยยืนฉี่ใฝ่ฝันมากอยากยืนฉี่ตอนนี้ก็ยืนฉี่ได้นะยืนฉี่ก็ได้มีใครว่ารู้สึกมันเป็นเรื่องสะดวกสบายมากสำหรับผู้ชายและอันดับที่2เนี่ยจริงๆนะเดี๋ยวเอาขยี้เรื่องยืนฉี่ก่อนผู้หญิงยืนฉี่ไม่ได้ก็ยืนได้อยากยืนก็ยืนมันเลอะเปื่อยไม่รู้ไงผมไม่เคยดูผู้หญิงฉี่เข้าใจป่ะผมเลยไม่รู้ว่าองค์3จะพุ่งไปข้างหน้าหรือมันจะถอยหลังหรือมันจะยิงลงล่างเป็นเลเซอร์อันนี้เราไม่รู้เราไม่เคยไปดูประวัติแบบนี้อยากยืนฉี่อยากยืนฉี่ใช่พูดเล่นเพราะว่ามันสะดวกไงเวลาไปร้านอาหารไปผับอะไรงี้นะห้องน้ำหญิงนี่คนแน่นต่อคิวเป็น10ยิ่งกว่าโรตีบอยแต่ห้องน้ำหญิงน่าจะสะอาดกว่าห้องน้ำชายบ้างเพราะผู้หญิงก็รักษาความสะอาดแต่มันมีห้องจำกัดไงมันมีห้องน้ำไม่ใช่พูดเล่นแต่จริงๆแล้วถ้าอยากเป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยอยากจะลองมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วก็หลอกอยากลองทรีตอยากลองเทคแคร์ผู้หญิงบ้างใช่ได้แค่1วันนึงนะจะมีเวลาทันไปจีบหญิงมีแฟนทันเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ศึกษาคุณสายกินครับผมนะฮะเราเป็นคนที่ประทับใจผู้ชายที่เทคแคร์ผู้หญิงเช่นเปิดประตูให้ผู้หญิงแล้วก็เลื่อนเก้าอี้ให้ผู้หญิงดีๆนะเวลาทวีตแบบเนี้ยจะดูไปไหนหน้าหม้อได้นะหูยชอบชอบแบบนี้แล้วเราก็อยากจะทำให้ใครบ้างถ้าคนนึงอยากรู้ความรู้สึกของอีโก้ผู้ชายเนี่ยมันอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ผมทำได้ตลอดจริงเหรอเมื่อกี้กินข้าวยังใช้ไปอยู่น้ำปลาพริกอยู่เลยตึงพูดเล่นเพราะทุกวันนี้ผู้ชายอย่างเราเนี่ยอยู่ยากนะครับแต่บางทีแบบเป็นสภาพบุรุษมากเกินไปดูหน้าหม้อดูเหมือนทำเพื่อหวังอะไรสักอย่างนึงครับจริงๆก็หวังมันสมมุติว่าสัมภาษณ์เปิ้ลเสร็จเงี้ยแล้วบอกเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยว
ี่ไปส่งเลยเงี้ยมีอะไรเดี๋ยวต้องแลกไลน์กันนะนี่ดูเป็นผู้ชายไว้ใจไม่ได้ทันทีอ้าวขอแล้วว่ะขอไลน์ไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับผมคิดตลอดแล้วครับมีอะไรผมคิดล่วงหน้าไว้แล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นต้นจ้าคืนนี้อยู่ไหนจ้าไปเทคแคร์ผู้ชายอ้าวโอเคแล้วผู้หญิงผู้หญิงแล้วจะทำอะไรต่อแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้นะอยากปฏิบัติธรรมแบบที่ผู้ชายทำบ้างอะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากนั่งสมาธิแบบผู้ชายมันไม่เหมือนเทียนเพ่งไม่เหมือนเลยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยโชคดีที่สุดผมเล่นเทียนอย่างเดียวโชคดีที่สุดตรงที่ได้ใส่จีวรและได้บิณฑบาตได้บวชอย่างเงี้ยอ๋อเธอจะไปบวชด้วยถ้าเป็นผู้ชายตื่นเช้ามาบิณฑบาตก่อนเลยขอบวชแล้วก็ไปบิณฑบาตก่อนเลยอยากรับความรู้สึกนั้นแต่ว่าพอบิณฑบาตแล้วนี่จะไปเลื่อนก็องค์เก้าอี้นี่ไม่ได้แล้วนะเลิกศึกก่อนกลางวันแล้วก็อ๋อบวชปุ๊บสึกเลยตอนเที่ยงอยากเอาจะได้ไปทำหนังได้จริงๆเป็นผู้หญิงแล้วแปลงเป็นผู้ชายแล้วก็ใช้ให้ครบไงเวลามีไม่กี่ชั่วโมงอยากรู้ไงอยากรู้24ชั่วโมงเป็นผู้ชายคุณจะทำอะไรบ้างเงี้ยไปบวชก่อนไปบวชก่อนยืนทีก่อนยืนทีเสร็จก็ไปบวชที่วัดเลยเพราะเป็นพระยืนไม่ได้ไงมันไม่นี่พระต้องนั่งทีแล้วยืนไม่ได้นะคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปถามว่าขออ่านก่อนคุณเคยนอนกับผู้ชายฮะมากที่สุดกี่ครั้งเวอร์แล้วถามเองไงดิในหนึ่งวันอ่ะจริงอ่ะพี่เพชรดูไหนดูสิไหนคืนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเห็นแล้วไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นคุณเคยซ้ำกับผู้ชายบ้าไงบ้าเพราะว่าเบิ้ลหน้าเสียเลยทีเดียวเวลาผู้หญิงเนี่ยเขามีประจำเดือนเขาบอกว่าเขาบอกไม่ใช่ยังไม่มีจริงๆอันนี้ไม่ได้ถามว่ามีอะไรกันตอนมีประจำเดือนแต่ถามว่าเวลาเป็นเมนน่ะว่างั้นเถอะผู้หญิงจะมีความต้องการสูงกว่าชาวบ้านจริงหรือเปล่าแล้วจัดการกับมันยังไงก็นายแพทย์นพพรนะคะวันนี้จะบอกว่าอันนี้คืออ้างอิงเลยนะเดี๋ยวอ้างอิงอันนี้อ้างอิงนะจริงๆในช่วงวาระนั้นฮอร์โมนเพศจะสูงขึ้นเนื่องจากไข่ตกแล้วก็ไม่เก็บนะไม่ใช่คนละไข่กันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการทำงานฮอร์โมนของผู้หญิงมากกว่ามันจะหื่นขึ้นไหมไม่ใช่หื่นมันเป็นแล้วแต่ผู้หญิงแต่ละคนผู้หญิงแต่ละคนก็ย่อมมีอารมณ์เพศสูงเราหื่นไหมเราหื่นไหมหื่นเหรอคะมันหื่นมันใช้คำนี้มันไม่ได้มันเกินไปผู้หญิงใช้คำว่าหื่นคงไม่ได้แต่ว่าอุ้ยนี่ดูเนี่ยพวกครีเอทีฟเนี่ยหื่นหื่นทั้งนั้นดูหน้าตาน้ำลายไหลหมดแล้วแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเรามีเซ็กแอปพิวมากขึ้นเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีเสน่ห์มากขึ้นเพราะตอนนั้นรู้สึกเหมือนว่าหน้าอกเราจะขยายขึ้นแล้วรู้สึกความฟีมินีนความเป็นผู้หญิงความอ่อนหวานมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวเองเซ็กซี่ในช่วงนั้นมากกว่าอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงผู้ชายควรจะประกอบกิจสักกี่ครั้งถึงจะพอดีครับโอ้โหจริงๆมันไม่ใช่เอเวอร์เรจที่จะต้องมาแบบเป็นตารางอะไรสำหรับเราสำหรับเราเราคิดว่าอาทิตย์นึงผู้ชายที่แบบใช่แต่งงานกันแล้วก็มีเมียเงี้ยควรจะดูแลภรรยาเนี่ยกี่ครั้งน่าจะทุกวันทุกวันเหรอเธอพูดเล่น การดูแลภรรยาเนี่ยทุกวันแต่เรื่องนั้นเนี่ยเปิ้ลว่ามันหมกมุ่นเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีสักประมาณเท่าไหร่เปิ้ลคิดว่าเปิ้ลถ้าเผื่อเปิ้ลจะกุ๊กกิ๊กกับสามีเนี่ยเปิ้ลอยากให้มีทามมิ่งของการเผื่อใจไว้คิดถึงหรือเผื่อใจไว้ให้โหยหาเนี่ยเหรอหาบ้างอะยังไงอะเดือนนึงเดือนนึงกี่ครั้งก็น่าจะสักไม่ถึง10อะมากกว่า3แต่น้อยกว่า10อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า3แต่น้อยกว่า6ใช่6ครั้งอาทิตย์ละ2วันเนี่ยถ้าเกิดว่าคบกับผมนี่นะครับโอ้ยหาน้ำลายไหลเลยผมให้เดือนนึงอะมีวันเดียวสามีเคลียร์ผมเอ้ยผมเป็นคนหวงตัวครับจริงเหรอรักนวลสงวนตัวใช่นะเป็นคนหวงตัวแต่กับคนอื่นทุกวันไม่มีอ๋อไม่มีเหรอหาง่ายให้กูอยู่แล้วนะมีเคลียร์ไม่ดูหรอกนะใบนึงครับรู้ได้ไงกดยูทูบก็เดินมามันส่งคลิปไปจริงเหรออยู่ตรงมามาๆๆกดยูทูบขึ้นมาแล้วถ้ามีคนแปลกหน้าหรือพวกโรคจิตโทรมาขอเซ็กโฟนกับคุณคุณจะทำอย่างไรต้องมีแล้วเนี่ยอยากกลับมีนะเคยใช่ไหมล่าสุดเลยยังไงลูกคือโอ้คล้ายเลยเก่าหัวแม่เท้าหน่อยก็คือ
เราเพิ่งเรียกคนมาซ่อมอะไรทั้งอย่างที่บ้านแล้วอันนี้เราเป็นคนที่ค่อนข้างจะจำในเรื่องของบุคลิกหรือน้ำเสียงคนแม่นเพราะเราเป็นนักแสดงใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วพอตอนเย็นกลางคืนเนี่ยได้ยินเสียงเขาโทรมาแล้วแล้วเขาโทรมาไอ้คนที่มาซ่อมบ้านเหรอเขาโทรมาก่อนเด็ดก็เลยเด็กส้มตำกันคืออะไรทำอะไรอยู่เพิ่มตอบอะไรป่ะไอ้ช่างแอร์ไอ้ช่างแอร์โอ้โหเขาสะดุ้งเลยกูกำลังเอาท่อมาเลยทำบุญแล้วเลยไอ้ช่างแอร์เคยติดคุกไหมฮะเคยติดคุกไหมขับเบาหูเลยอ่ะอ๋อช่างแอร์จริงด้วยช่างแอร์จริงกำลังจะพูดเลยเอาท่อแอร์มาแล้วเปิดท่อแอร์สั่นได้เอามาแล้วเปิดช่างแอร์เพิ่งมาล้างแอร์ที่บ้านแล้วแบบเราเขามีเบอร์มือถือเราเลยที่เราก็ประมาทใช่แล้วเราจำเสียงของเขาได้แล้วเราไม่ได้เผื่อว่าเขาแบบหายใจไม่ออกมันพิษติดอยู่ในปีกตอนนี้อาจเป็นศพไปแล้วก็ได้นะพิษติดโดนฟ้าไปแล้วเลยลงมันไม่ได้เลยเมื่อวานหยุดเลยอ่ะไอ้ช่างแอร์อยากติดคุกไหมฮะเงี้ยวางเลยวางเลยวางเลยโหดอ่ะโหดมากต้องโหดตอบต้องโหดตอบจ้าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสิเย้ผมไม่อยากรู้หรอกว่าไอ้ทุกวันกี่ครั้งแต่ผมอยากรู้ว่าวันสุดท้ายก่อนกลับกี่ครั้งครั้งเดียวเขาจูบหน้าผากครั้งเดียวสาบานสาบานจะกระยี่ทำไมสนับสนุนโดย Leo Beer